ับคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมทุกท่านมาเดินดูบางลำพูนะครับตอนเที่ยงนะครับเอาบรรยากาศบางลำพูล่าสุดมาให้คุณผู้ชมได้ชมนะครับตอนนี้ 11:51 นาทีนะครับของวันศุกร์ที่6พฤษภาคม2565นะบางลำพูปัจจุบันนะครับคุณผู้ชมบรรยากาศให้ชมนะดูภาพรวมๆนะครับคุณผู้ชมปลาทู2ตัว70บาทคนมุงเยอะจังเข้าไปดูนะครับเจ้าเดิม
30บาทเปิด 8:30 ถึง 17:30 แช่ชาววัง35บาทถนนตาเนีย
เนื้อทอดก็มีจ้าเข้ามาเลือกทุกการไหมจ้าอยากได้กางเกงอะไรถามได้จ้าสั้นยาวเล็กใหญ่ต้องมีหน่วยเลยจ้าเยอะจังเลยสิบห้า
ก็คือตัวนี้มันเป็นการคู่ฝันของผู้ถือนะครับทำได้ก็หลังจากที่ทำสัญญาของแม่แล้วก็เราจะทำฝากดาที่จะได้รับเงินแต่ว่าเป็นฝากถนนไกลสีไม่รู้ว่าเมื่อก่อนกับปัจจุบันนี้จะแตกต่างกันมากแค่ไหนนะครับคุณผู้ชมที่เคยอยู่แถวๆนี้คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับคุณผู้ชมสามร้อยเป็นดีเลย
ริ่มจะมีชาวต่างชาติเดินให้เห็นกันแล้วนะครับคุณผู้ชมแอป765ได้ยังอ่ะมัสยิดจักรพงศ์ทางเข้ามัสยิดจักรพงศ์พามาดูตรงนีชิ้นปลาหอมมากแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวเป็ดบางลำพูโอ้น่ากินจังเลยเ
ข้าวสารเสียไหมฮะข้าวสารเสียบ่ครับย่างกับไปใต้ว่าสิย่างกับไปหันล่ะคนไปตลาดไปเนาะฝรั่งเริ่มฮะคนใสคนอุบลจะมีซัมยูทูบเหรอเออดีๆสองข่อยดินี่ดิไทยแลนด์มาร์เก็ต15นี่ยอดผู้ติดตามหลายไปเบ้ย 20,000 เท่านั้นละบ่หลายดอกเก็บไปเรื่อยยังได้ก็หลายดอกเออให้ไปเรื่อยๆมองนี้มันไปใส่นี่มองนี้นี่ไปใส่รถพระอาทิตย์โอ้รถพระอาทิตย์บ่ครับโอ้ฝรั่งหลายไปเนาะลืมบ้าเมาข่อยชีสอ้อมเลยไม่ได้บ้ามันไม่ถูกใครบ่แล้วข่อยสิข่อยจะย่างเอาบรรยากาศอันนี้มั้ยเออขอบคุณหลายเดี๋ยวเดินไปดูถนนข้าวสารนะครับคุณผู้ชมตอนนี้กี่โมงนะ 12:20 เที่ยงใกล้จะครึ่งแล้วครับว่าถนนข้าวสารจะเป็นยังไงนะครับคุณผู้ชมวันนี้วันศุกร์ที่6พฤษภาคม2565นะครับคุณผู้ชมเที่ยง20นาทีฝั่งนั้นจะเป็นวัดชนะสงครามข้าวสารครับถนนข้าวสารตอนเที่ยงกับ20นาทีของวันที่ศุกร์ที่6พฤษภาคม2565นะครับคุณผู้ชม
ลางคืนที่นี่คนเยอะนะศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่โอ้คนเยอะเลยมาสัก 4-5 ทุ่มนึงสนุกเลยล่ะถึงสมัยตอนที่ยังไม่มีโควิดนะคุณผู้ชมถนนข้าวสารในกลางวันนี่โอ้โหทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเต็มหมดเลยคนฝรั่งเต็มหมดเลยต่างกันมากลูกเขามีเนี่ยนะนั่นมันเป็นถ้าเห็นมาคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามติชมคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเดินเข้านี่ดีกว่าเลยเดินเข้าในซอยนี่ดีกว่าต่างจากเมื่อก่อนมากมากไปจัดทำ
ก๋วยจั๊บน้ำข้นน้ำใสนี่ข้าวแกงบางลำพูโจะไปดูตรงหน้ากสิกรไทยสาขาบางลำพูนะครับเห็นไกลๆเขาขายอะไรคิวเยอะจังเลยรอคิวตั้งเยอะเลยแถวนี้มันมีกับข้าวด้วยหน้าแบงก์กสิกรไทยกินปลาน้ำงำทำเองหอมมากเลยไหนว่างนะคะพี่ครับไปทีเดียวเลยครับหอมมากแบงก์กสิกรสาขาบางลำพูนะครับรอคิวกันเยอะเลยเขาขายอะไรเนี่ยโอ้ขนมหวานมันเชื่อมเหรออกินมากตรงนี้อยู่หน้ากสิกรไทยนะคุณผู้ชมมีข้าวมันไก่มีเป็ดพะโล้
มีขาหมูนะครับที่นี่อาหารอีสานเดี๋ยวหลอดเตี๋ยวหมูตรงนี้แยกบางลำพูนะครับคุณผู้ชมคลิปนี้ผมพามาเดินดูบางลำพูย่านบางลำพูคลิปนี้ยาวมากนะผมอยากให้คุณผู้ชมได้ชมแบบชมให้ทั่วนะครับถ้าใครชมมาถึงดูมาถึงตรงนี้ก็ฝากคอมเมนต์มาหน่อยนะครับคลิปนี้ถือว่าก็ถือว่ายาวอยู่ขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติชมคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีไม่ดีเลยไม่มีประโยชน์เลยก็ช่วยแชร์นะคุณผู้ชมแชร์แล้วก็คอมเมนต์มานะครับ
คำติชมทุกท่านผมก็รับได้เสมอเลยจะเอาไปปรับปรุงนะครับคุณผู้ชมขอบคุณครับสวัสดีครับผม